สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับภายใต้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแม้ว่าจะอยู่นอกสถานที่นะครับแต่คุณผู้ชมยังคงติดตามเราได้ทั้ง2ช่องทางเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอโทรทัศน์ที่ NBT 2 HD และเรายังมี Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยนะครับที่เพจ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยเห็นผมอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ได้แอบหนีมาเที่ยวนะครับแต่จะมาหาของขวัญปีใหม่ไปฝากอาจารย์ชัยยาสักหน่อยนะครับบริเวณด้านหลังของผมนี้นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นไร่กล้วยครับที่นี่เขามีการเปลี่ยนโฉมจากกาบกล้วยธรรมดาธรรมดามาเป็นของขวัญของที่ระลึกในราคาหลักหมื่นคุณผู้ชมครับจะสวยงามแค่ไหนมีกรรมวิธีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปติดตามชมพร้อมกันครับโอ้ยคุณผู้ชมฮะงานนี้เราจะรวยแล้วฮะเขาบอกว่ากาบกล้วยเนี่ยจะทำให้โอ้โหแปลงกายเป็นเงินหลักหมื่นได้เดี๋ยวไปดูกันฮะวันนี้เราจะรวยแล้วอุ้ยสวัสดีครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับครับได้ข่าวว่าที่นี่ก่อนไหมไม่ก่อนเฮ้ยไม่วางผมกำลังสนุกเลยฮะวางดีกว่าหนักมากแต่ละคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณก๊อฟธนกรนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลใบสีนะครับคุณก๊อฟครับได้ข่าวมาว่าโอ้โหที่นี่เนี่ยจากกาบกล้วยธรรมดาแปลงให้เป็นของหลักหมื่นหลักแสนได้เลยทำยังไงฮะครับก็คือคอนเซ็ปต์ของเราคือทดแทนหนังทำให้เหมือนหนังที่สุดครับหนังแบบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาไม่ใช่นะฮะหนังกระเป๋าหนังกระเป๋าที่ทำกระพงกระเป๋าจากกล้วยเนี่ยนะฮะใช่ครับเป็นกาบกล้วยเสมือนหนังครับขั้นตอนทำยังไงฮะขั้นตอนเดี๋ยวเราชมกันเลยดีไหมครับโอเคครับเนี่ยจากกล้วยธรรมดาแบบนี้ก็คือเราไปได้จากต้นน้ำมาแล้วก็คือเป็นต้นกล้วยมานะครับจากต้นกล้วยแบบนี้อายุก็ประมาณ 7-8 เดือนหรือกล้วยที่ออกเครือแล้วนะครับก็คือสังเกตว่าถ้าเกิดกล้วยออกเครือปุ๊บแสดงว่าอายุเนี่ยได้ใช่ครับแล้วเราก็มาคัดลำต้นเสร็จแล้วเราก็กรีดอย่างที่เห็นเนี่ยครับอ๋อก็จะมีนั่งใช่เพราะฉะนั้นกรีดเราไม่ได้ใช้ข้างนอกนะครับเราใช้ด้านในซึ่งเขาเรียกว่านมกล้วยครับนมกล้วยใช่เราใช้ข้างในเพราะฉะนั้นลวดลายที่เกิดด้านในมันก็จะเป็นมูลค่าเพราะนั้น1ต้นมันจะมีลายแค่ 1-2 ชิ้นเท่านั้นครับโอ้นี่แหละคือที่มันเป็นมูลค่าเพิ่มทางการครีเอทแล้วก็แฟชั่นครับผมมาถึงปุ๊บก็จะกรีดข้างนอกออกแบบนั้นเอาตัวลายด้านในเป็นนมกล้วยถูกต้องครับมากรีดอันนี้ได้แล้วมันจะได้เป็นแผ่นแบบนี้เลยครับนี่ครับอันนี้ครับคุณแจ็คนี่อันนี้เป็นแบบนี้ใช่อันนี้ที่เรียกว่านมกล้วยมันจะเป็นลูกฟูกแล้วก็นุ่มๆครับผมมันดื่มไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่น่าเลยแต่คำได้โอเคก็จะเป็นแบบนี้ใช่เพราะนั้นลวดมันก็ยังเป็นคล้ายก็คือเป็นเหมือนจะเป็นสัมผัสแบบเทคเจอร์แบบพืชอยู่ใช่ครับอาจจะแตกอาจจะขาดได้ใช่ครับตอนนี้ยังขาดได้ยังขึ้นราได้นะครับจะมีนวัตกรรมขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากขั้นตอนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปตากครับเอาไปตากใช่โอ้โหนี่ต้องนั่งรถไกลเลยนะฮะนี่ราชบุรีนะรู้สึกว่าเอามุกมาเยอะมากเลยฮะไม่น่าเล่นอีกแล้วเอาไปตากตรงโน้นครับผมก็จะเป็นวิธีการตากด้านในครับผมก็จะเป็นอันนี้ขั้นตอนการตากอ่ะคุณลุงตากเลยครับเนี่ยก็คือการตากก็ตากที่แดดนะครับประมาณถ้าแดดแบบนี้ประมาณ3แดดเราก็จะได้เป็นแผ่นกล้วยที่แห้งกำลังพอดีคำว่า3แดดนี่คือยังไง3แดดก็คือ3วันแล้วกลางคืนเราต้องเก็บก่อนไหมกลางคืนต้องเก็บครับโดนน้ำค้างน้ำค้างสำคัญที่สุดนะตอนนี้เพราะน้ำค้างจะเป็นเชื้อราเชื้อราครับเพราะน้ำค้างจะมีพวกแบคทีเรียไอ้พวกนี้อยู่แล้วก็กดอยู่ครับเพราะนั้นลวดลายแต่ละชิ้นที่ผมบอกเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราจะไปสร้างสรรค์ธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ครับตานีผู้เขียนไว้เพราะฉะนั้นแต่ละลายแต่ละอันเนี่ยก็จะได้ลวดลายที่แตกต่างใช่ครับเพราะนั้น1ก้านหนึ่งก้านตากนี้ก็คือ1ต้นอ๋อจาก1ต้นใช่จะได้1ก้านตากแบบนี้ใช่1ก้านตากแบบนี้เราจะคัดเป็นต้นๆเอาไว้ที่เราบอกว่า1ต้น1ใบครับพอตากเสร็จปุ๊บผ่านเวลาไป3วันใช่3วันผ่านไปไวเหมือนโกหกฮะคุณผู้ชมฮะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยครับนี่ขออนุญาตด้านนี้นะฮะใช่เพราะนั้น1ปึกอันนี้ก็คือที่เราบอกว่า1ก้านตาก1ก้านตากก็คือ1ต้นไม่แค่นี้เหรอได้แค่นี้1ต้นครับได้1ต้นได้เราได้แค่นี้เพราะนั้นลวดลายแต่ละแผ่นที่เราไปขึ้นหนังเนี่ยมันก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันอย่าง1ต้นเนี่ยพอได้เป็น1พับแบบนี้เนี่ยได้กระเป๋าสักใบมั้ยหรือว่าได้กี่ใบได้1ใบครับ1ใบพอดีได้1ใบที่บอกว่า1ต้น1ใบนี่แหละครับที่บอกนะครับเมื่อเราได้ที่ตากเสร็จแล้วเราก็จะกรีดก่อนครับ
กรีดเพื่อเอาขอบออกนะครับเพื่อจะเอาไปขึ้นแผ่นนะครับนี่คือขั้นตอนที่1 2 3ครับครับผมแล้วขั้นตอนที่4ครับผมอ๋อนี่เอามารีดใช่ก็จะเป็นรีดพร้อมที่จะเอาไปขึ้นแผ่นนะครับต้องทำให้ผิวหรือตัวเส้นขนาดของเขาเนี่ยให้เท่ากันมากที่สุดต่อไปก็เป็นการขึ้นหนังครับครับจากการรีดตรงนั้นเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะสำคัญนิดนึงตรงที่คนดีไซน์ออกแผ่นเขาจะต้องวางลายให้มันเท่แล้วก็ตามคอลเลคชันที่เราออกแบบมาครับอย่างอันเนี้ยครับที่ออกแบบมาเพราะส่วนใหญ่เราจะใช้ตรงช่วงนี้นะครับอาจจะบอกว่าจะมีส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ก็จะเอาลายอยู่ส่วน1ส่วน2ส่วน3เราก็จะบอกเขาครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมีการออกแบบมาก่อนแล้วอย่างนี้ครับผมเห็นนี้เพราะฉะนั้นแต่ละใบเนี่ยพอแต่ละแผ่นที่ออกมาเนี่ยลวดลายก็จะแตกต่างกันแต่เราก็จะมีดีไซน์ในหัวอยู่แล้วว่าไอ้ตรงไหนตัวนี้ควรจะอยู่ด้านข้างของกระเป๋าตัวนี้ควรจะอยู่ด้านเพราะนั้นมันจะถูกการออกแบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเมื่อได้แผ่นนี้เสร็จเรียบร้อยครับเราไปเข้าโนฮาวทำให้เสมือนหนังผิวสัมผัสที่มีแรงตึงผิวแล้วก็ไม่ขาดไม่ขึ้นลาครับผมคือถ้าเกิดเอาแบบนี้ไปตัดเลยไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับครับมีเทคนิคของตานีครับเสร็จตรงนี้ครับเสร็จอย่างนี้แล้วก็เข้าไปตัดเย็บตัดเย็บโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับเอาละคุณกัปฮะพอเราได้เป็นแผ่นแบบนี้ซึ่งจริงๆคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยกล้องมันมี 4D แล้วกันอยากให้เอื้อมมือมาจับสัมผัสได้มันจะคล้ายๆหนังเลยจริงๆใช่ครับมันเสมือนหนังมากครับแบบนี้พอเราได้แบบนี้มาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราจะทำยังไงก็คือเป็นการขึ้นออกแบบดีไซน์เสร็จแล้วก็ขึ้นแพทเทิร์นขึ้นมาครับว่าเราจะสมมติว่าเราจะเอาเป็นทรงกระเป๋าเอกสารแบบนี้นะครับมันก็จะมีการดีไซน์ออกแบบเป็นตัวแพทเทิร์นขึ้นมาเพื่อจะนำตัดครับผมเขาจะคล้ายๆเวลาเราตัดกระเป๋าหรือว่าเวลาเราเดินการตัดเสื้อผ้าเขาก็จะมีแพทเทิร์นวางทาบอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบเช่นเป็นหนังเป็นผ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บแพทเทิร์นวางทาบต้องก็จะมีเจ้าหน้าที่สมมติว่าเราจะเอาลายตรงนี้แพทเทิร์นหน้ากระเป๋าเราอยากได้ลายเราก็วางทาบแล้วก็ตัดทาบปุ๊บขีดปุ๊บแล้วก็ตัดกรรไกรตัดธรรมดาได้แล้วก็จะออกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้เป็นแบบนี้เลยใช่ก็เราออกมาเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เป็นอะไหล่นะครับในตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการตัดเย็บหรือการเมนต์นั่นแหละครับผมครับอ๋อตรงนี้แต่ก็จะมีการติดแบบเหมือนออปชันเสริมแบบลูกเล่นอะไรต่างๆด้วยเพิ่มความมันเงาหรือทำให้มันมีเป็นดีไซน์ขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นครับพวกนี้ก็จะสำคัญอยู่เช่นกันครับครับภายในกระบวนการตรงนี้ก็จะมีแบบทำให้นุ่มขึ้นนุ่มได้ด้วยใช่ครับนุ่มขึ้นแล้วก็ตีเป็นตารางแล้วครับแล้วแต่ออกแบบดีไซน์ตัวนี้ก็จะเป็นตารางนะครับผมก็จะเพิ่มทำได้หลากหลายขึ้นมาครับทำให้มันมีมิติเพิ่มขึ้นครับจากกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดที่ว่ามาตั้งแต่ต้นกล้วยมาจนถึงแบบที่เราผมแบกกล้วยมาสักครู่นะฮะมาเป็นกระเป๋าใบนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่16 process ประมาณ1อาทิตย์16 process ทั้งหมด16 process กระบวนการกว่าจะได้มา1ใบนะครับแล้วก็ทั้งหมดอะประมาณ1อาทิตย์หรือ7วันนี่นะครับ1อาทิตย์หรือ7วันได้กระเป๋าคล้ายๆใส่ในแบบนี้ใช่ครับปัจจุบันมีหลายแบบมีอยู่4คอลเลคชันแล้วครับที่ออกไปใช่แล้วแต่ละคอลเลคชันเนี่ยก็จริงๆก็ราคาก็แตกต่างกันไปด้วยอ่ะพูดอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูแต่ละรูปแบบกันหน่อยว่ามีแบบไหนกันบ้างนะฮะอ่ะไปดูกันครับนี่ตอนนี้เราก็วาร์ปมาเห็นแบบว่าหลากหลายรูปแบบมากของกระเป๋าแบรนด์ตานีใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่ละอันนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบใช่ตอนนี้มีกี่คอลเลคชันนะฮะสี่คอลเลคชันสี่คอลเลคชันแต่ว่าระยะเวลาในการทำแต่ละคอลเลคชันนี่ก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับแต่ละใบราคาก็ไม่เท่ากันด้วยไม่เท่ากันครับยังใบใหญ่ๆอย่างนี้ถือเต็มไม้เต็มมือมากใบละเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ 5,800 เป็นไซส์ L ครับ 5,800 ใช่ครับกับกล้วยเหมือนกันถูกต้องแต่ว่ามีโนฮาวเรียกว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแต่ละใบด้วยใช่ครับใบใหญ่งั้น 5,000 กว่าขออนุญาตวางก่อนนะฮะ คิดว่าไม่เหมาะจะถือนานนะฮะอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็จะอยู่ราคาอยู่ที่ 5,800 เหมือนกันครับ 5,800 เหมือนกันแต่อันนี้จะพิเศษนิดนึงครับอันนี้เราจะที่ศูนย์ของเราจะเปิดโอกาสให้กับเด็กพิเศษโรคซึมเศร้าออทิสติกอะไรประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นน้องโรคซึมเศร้าเป็นผู้เรียบเรียงลวดลายเอาไว้เขาเป็นคนจัดวางลวดลายของเขาเองถ้า
าเกิดเราดูเผินๆเนี่ยไอ้นี่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆภาพวิวเหมือนกันถูกครับเป็นเขาบอกว่าเขาคิดถึงตายายกำลังทำนาอยู่กำลังทำอ๋อนี่ไอ้นี่จะคล้ายๆเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาเป็นกระต๊อบเป็นต้นมีควายมีอะไรเขาเล่าให้ผมฟังนะครับอันนี้อ๋อเป็นตามจินตนาการของจินตนาการของเด็กคนนั้นโอ้ยจริงๆถ้าเกิดเราคิดถึงแบบดีไซเนอร์ต่างประเทศเนี่ยเวลามีสตอรี่แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถแวร์เวอร์ได้สร้างมูลค่าเป็นไอเดียที่บริสุทธิ์นะฮะของเด็กๆครับเห็นใบใหญ่แล้วไม่ค่อยกล้าจับฮะคุณผู้ชมขอจับใบย่อมๆลงมาหน่อยแบบนี้ไซส์แบบนี้ประมาณอันนี้ก็อยู่ที่1,600ครับ1,600ใช่อันนี้ราคา1,600เป็น3พับผมเชื่อว่าตอนนี้ที่บ้านผมน่ากำลังคันไม้คันมือเลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะเอฟไปฝากนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็อาจจะแบบราคาย่อมลงมาหน่อยอันนี้ก็อยู่ที่560บาทโอ้ย500กว่าบาทอันนี้ใช่อันนี้น่าสนใจพอจับต้องได้ใช่ครับมีหลากหลายรูปแบบมันมีหลากหลายรูปแบบครับแล้วก็ดีไซน์ในน้องบอกว่าปีนี้หมดไปเยอะเลยครับหมดไปเยอะคือไงต้นกล้วยฮะอ๋อต้นกล้วยเยอะผมคิดว่าผมมานี่ผมก็น่าจะหมดไปเยอะเหมือนกันนะฮะเยอะฮะอย่างใบนี้เนี่ยพอเปิดดูข้างในเนี่ยอันนี้ก็เป็นโลโก้ของแบรนด์ตานีของเราใช่ครับเป็นโลโก้ของตานีคือดูโลโก้เนี่ยค่อนข้างเตะตาดูแล้วดูโมเดิร์นแล้วก็ดูเหมือนมีนัยยะอะไรบางอย่างถ้าเห็นใกล้ๆเนี่ยจะดูคล้ายๆตัวเลขเหมือนกันใช่ครับมีอะไรความหมายอะไรซ่อนอยู่ในโลโก้เนี่ยคือในความหมายของเราที่ตกผลึกกันไว้จะมี139นะครับซึ่งในเลข1ไทยอันเนี้ยก็คือการรวมตัวเป็น1นะครับเพื่อทำความดีแล้วก็จะมีเลข3ไทยนะครับก็จะสื่อถึงการดำรงคงรักษาไว้คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือเลข1ก็คือเป็น1ในการทำความดีเป้าหมายหลักของเราแล้วก็เลข3นี่ก็คือ3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีเลข9ไทยครับในแนวตั้งถ้าเกิดดูด้านนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเลข9ไทยอันนี้ก็คือการน้อมนำหลักปรัชญาของรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางแล้วก็ดำรงในการทำสัมมาชีพของเราซึ่งผมดำรงไว้คือการเป็นสัมมาชีพเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์และสิ่งแวดล้อมครับซึ่งผลงานของเราแต่ละใบก็จะสะท้อนปรัชญาเหล่านี้ใช่ครับผมแล้วก็จะมีหัวกุญแจซอนหรือเป็นโน้ตดนตรีครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโน้ตดนตรีซึ่งคือรอยยิ้มความสนุกสนานหรือความสุขของกลุ่มพวกเราครับท้ายสุดแล้วเนี่ยเมื่อตานีเขียนว่าตออาตานออินีแล้วถอดอัตตาหรือถอดคำว่าสละออกตานีถอดสละออกอ่านว่าตนอ่านว่าตนนั่นก็คือตัวตนของพวกเราคือชาวตานีครับผมอ๋อตอเต่าสระอานอหนูสระอีตัดสระอาตัดสระอีใช่ก็คือตัดสระออกครับก็จะอ่านว่าตนก็คือตัวตนของพวกเราแล้วก็สะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นของตานีใช่เรียกว่าทำให้เราได้เห็นผลงานที่นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่เรียกว่าต้นทางอาจจะดูธรรมดาอย่างต้นกล้วยตานีแต่ปัจจุบันเรียกว่าสามารถที่จะทําให้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะอย่างการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนก็สามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมมาอยู่ณที่นี่เนี่ยก็จะเห็นมีพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่เนี่ยมารวมกลุ่มกันในการผลิตเป็นผลงานผมเชื่อว่ากว่าจะมาเป็นความสําเร็จของแบรนด์ตานีณวันนี้มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจและสิ่งสําคัญครับเราจะต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรกับแบรนด์ตานีเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้คุยกันเต็มๆแต่ว่าช่วงนี้ไหนๆมาถึงที่นี่แล้วขออนุญาตเลือกของขวัญให้อาจารย์ชัยยากันก่อนพักกันครู่เดียวครับครับผมชิ้นไหนดีครับพี่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกันในงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2563 25ปีแห่งการแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนอิ่มเอมกับบรรยากาศงานในสถานที่จริงณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ถนนกำแพงเพชรเขตจตุจักรวันที่4ถึง8ธันวาคม2563เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาและสามารถท่องเที่ยวแบบออนไลน์ชมงานและเลือกซื้อสินค้าผ่าน www.เพื่อนพึ่งพา.com ตั้งแต่วันที่4ถึง13ธันวาคม2563รายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยความรู้สึกเท่าที่ได้มีโอกาสสัมผัสคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขามีความเป็นมิตรมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเยอะแยะมากมายที่จะไปเปิดหูเปิดตาไปผ่อนคลายบรรยากาศต่างๆตกค่ำๆก็นั่งจิบน้ำชาต่างๆเหล่านี้กันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมเป็นสังคมที่มีความสุขมันเป็นความสุขจริงๆถ้าหากว่ามีโอกาสเดินทางลงไปสัมผัสนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
ปรัชญาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนถึงธันวา63สำนักงานกสทช.จะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวีทั่วไทยแต่ละพื้นที่จะมีช่วงเวลารับสัญญาณไม่ได้ชั่วคราวคลิกที่นี่เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อ02070-0700กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะครับโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับคุณผู้ชมนอกจากจะติดตามรับชมผ่านทางหน้าจอทีวีที่ NBT 2 HD แล้วตอนนี้เรามี Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยนะครับที่เพจ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยคุณผู้ชมฮะเบรกไป2นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะฮะจากราชบุรีตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วกรุงเทพมหานครยังอยู่กับคุณก๊อฟธนกรและศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยาครับสวัสดีครับหนีไปเที่ยวกันมาหนีไปเที่ยวมาแต่ไม่ได้กลับมามือเปล่ามาพร้อมสิ่งของที่จะมาพูดคุยแล้วก็แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยในวันนี้อาจารย์ผมเห็นข้าวของแล้วนี่นะฮะขออนุญาตเรียกคุณธนกรว่าคุณก๊อฟครับผมนะผมแอบดูคลิปพี่แจ็คหนีผมไปเที่ยวไม่ได้หนีทำงานอาจารย์รู้ผมก็พูดไปอย่างนั้นแต่ผมเห็นแล้วนะครับคุณก๊อฟครับคุณธนกรรู้สึกว่านี่เป็นกาบกล้วยครับผมเป็นกาบกล้วยเป็นกาบกล้วยแล้วขออนุญาตสัมผัสนะครับครับพอจับดูแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนพลาสติกนะพี่แจ็คครับใช่เหมือนทำสัมผัสเป็นพลาสติกเลยทำกันมากี่ปีแล้วฮะผมทำมากัน 4-5 ปีแล้วครับ4-5 ปีแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งมาเปิดตัวในช่วงปี 61-62 นี่ครับครับเป็นกาบกล้วยเป็นกาบกล้วยครับกาบกล้วยก็คือเป็นกาบกล้วยที่ทำจากกล้วยตานีใช่ครับนะฮะอยู่ที่อำเภอโพธารามครับโพธารามครับจะบอกว่าของชิ้นนี้เนี่ยไม่ธรรมดาฮะอาจารย์มีสตอรี่เป็นของที่เรียกว่ามีการให้กับผู้นำอาเซียนตอนที่มาประชุมอาเซียนสมิตที่ประเทศไทยด้วยอ๋อเหรอฮะครับเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังดีกว่าเมื่อปีที่แล้วใช่ครับเป็นงานอาเซียนสมิตนะครับที่ผ่านมาก็เราได้รับโอกาสนะครับของสยามพิวรรธนะครับที่เข้ามาเอาสินค้าของเรานะครับของชุมชนนะครับไปเป็นของฝากให้กับผู้นำระดับประเทศนะครับทั้งหมด18ประเทศแล้วก็นักสื่อข่าวทั้งหมด 2,500 สื่อจะเป็นของฝันจากตานีทั้งหมดครับโอ้โหเรียกว่าสามารถเอาสินค้าครับที่มันเป็นสินค้าพื้นถิ่นของไทยวัตถุดิบธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่ทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยแท้ๆแล้วก็ถ้าดูเนี่ยถ้าไม่บอกผมไม่ดูคลิปล่วงหน้าเนี่ยผมจะดูไม่ออกเลยว่านี่คือกาบกล้วยเป็นกาบกล้วยที่ทำจากกล้วยตานีใช่ครับนะฮะหมายความว่าคือจะค่อยๆลอกทีละแผ่นหรือว่าตามคลิปที่ดูเนี่ยใช่ไหมครับลอกทีละแผ่นเลยมาหั่นทีละขั้นตอนกว่าจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยอาจารย์โหยากมากทีนี้ถามว่าคือแต่ละชิ้นเนี่ยแต่กว่าจะมาทำลักษณะอย่างเงี้ยพอสัมผัสดูแล้วเนี่ยนะฮะคุณกอล์ฟมีความรู้สึกว่าเหมือนพลาสติกครับอายุการใช้งานยาวนานขนาดไหนครับอายุการใช้งานมากกว่า5ปีครับมากกว่า5ปีมากกว่า5ปีครับความคงทนแล้วก็กันน้ำกันลาด้วยเทคนิคนวัตกรรมที่ได้สะสมมาแล้วก็อยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับเป็นตัวเอกของเราณตอนนี้ลูดทรงลูดซิปได้ใช่ครับเป็นนี่ลื่นเลยนะฮะครับผมลูดซิปเราใช้ของดีทั้งหมดใช้ของดีทั้งหมดใช่เพราะเรากำลังเทียบแบรนด์ดังๆในระดับสากลครับนี่รูดซิปเนี่ยนะพี่แจ็คนะแบบนุ่มนวลมากรูดปื๊ดเหมือนรูดบัตรเครดิตเลยผมพี่แจ็คเลยผมไม่ละฮะนี่ฮะรูดซิปเนี่ยแบบคล่องแคล่วมากและในขณะเดียวกันสมมุติว่าถ้าไม่ไปโดนน้ำโดนน้ำได้ไหมครับโดนน้ำได้ครับผ่านน้ำเป็นนาโนครับอ๋อเป็นนาโนครับผมแล้วก็สมมุติว่าถ้าโดนปากงปากกาขีดเกิดเนี่ยขีดเขียนได้แล้วเช็ดออกได้ครับแต่ถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบเป็นของมีคมอันนี้เรายังวิจัยยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงขั้นโอ้นี่มีการทำการวิจัยต่อยอดอยู่ตลอดครับแล้วก็พัฒนาด้วยแต่ละชิ้นใช้โน้ตฮาวหมดเลยเป็นโน้ตฮาวทั้งหมดครับคุณก๊อฟนี่มีความรู้ความสามารถยังไงไปศึกษามาจากไหนยังไงกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของผมครับผมเรียนในสาขาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอซึ่งมันจะเป็นกระบวนการของสิ่งทอแล้วก็กระบวนการฟอกย้อมพวกนี้อยู่แล้วเป็นการเตรียมเส้นใยธรรมชาติเพราะนั้นเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นใยธรรมชาติแต่สิ่งที่ผมมีต้นทุนอยู่แล้วมันคือต้นกล้วยผมก็เลยลงลึกครับว่าจริงๆต้นกล้วยเนี่ยเขาให้อะไรเรานะครับแล้วเราสามารถทำอะไรกับเขา
ได้แล้วก็สามารถขับเคลื่อนชุมชนแล้วก็ทำรายได้จนเกิดมาถึงทุกวันนี้เป็นตานีขึ้นมาอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่มาจุดประกายให้คุณธนากรหรือคุณกอล์ฟเนี่ยมาสนใจในการคือคนอาจจะเดินผ่านต้นกล้วยหรือการเอามาเปลี่ยนแปลงเอามาเรียกว่าทำนวัตกรรมมาสนใจเอาต้นกล้วยมาสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกล่องแบบอย่างนี้ได้หรือว่าทำกระเป๋าอย่างนี้ได้อะไรครับคือไม่มีตังค์ฮะคือความจนครับทำให้ผมเป็นอันนี้ครับหมูเดี๋ยวก่อนต้องขยายความไอ้ความไม่มีสตางค์ความจนแล้วเห็นอะไรที่จุดประกายว่าเอาต้นกล้วยเนี่ยเอามาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ได้มันเป็นช่วงที่ผมตกผลึกแล้วผมหาตัวตนอยู่ประมาณ2ปีแหละครับที่ว่าเราคิดที่จะทำอะไรต่อยอดแต่เราไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะครับเราก็เลยหันกลับไปดูที่นั่งทำใบสีทุกวันแล้วไปตัดต้นกล้วยไปตัดใบตองมาทำใบสีแทงหยวกทุกวันเนี่ย มันก็คุ้นเคยแล้วก็สนิทอยู่กับต้นกล้วยอยู่งั้นครับก็เลยมองเห็นว่าคือคุยกับต้นกล้วยก็ประมาณนั้นเลยฮะคุยก็ถามว่าคุยไหมก็คุยว่าเขาจะทำอะไรได้อีกจนผมเอาวิชาสิ่งที่เรียนมาในเรื่องของการสกัดน้ำยางกล้วยเป็นอันดับแรกก่อนที่เอาไปย้อมผ้าอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าไปลึกขึ้นว่าเส้นใยไฟเบอร์เขานี่สามารถที่จะไปทำอะไรต่อได้มั่งก็ยังไม่เป็นตัวนี้เป็นเชือกกล้วยจักสานก่อนเป็นหัตถกรรมจักสานเชือกกล้วยก่อนครับถึงจะมาเป็นตัวกระเป๋ากับกล้วยเสมือนหนังอันนี้ครับอันนี้ก็ทำมาจากกล้วยครับมาจากใยกล้วยเป็นจากกาบกล้วยที่เราฟันขึ้นมานี่เหมือนเส้นได้นะฮะอันนี้แค่ประมาณ2มิลครับความเหนียวด้วยนะเนี่ยครับครับโอ้โหสักครู่ก็พูดถึงเรื่องของการนำมาย้อมผ้ามาทำผ้าอย่างเสื้อตัวนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากผลผลิตจากต้นกล้วยเหมือนกันครับผมใช่ครับยังไงบ้างฮะก็สีก่อนที่เราจะตัดต้นกล้วยเนี่ยที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปที่เป็นโปรดักต์ด้านหน้าเนี่ยครับเราจะต้องลองน้ำยางหรือกรีดยางกล้วยออกมาก่อน1วันแล้วเมื่อเราได้น้ำยางเสร็จแล้วเราถึงจะตัดต้นกล้วยที่เอามาทำเป็นตัวกระเป๋าหรือผลิตภัณฑ์ต่อไปเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึง zero waste นะครับต้นกล้วย1ต้นเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากเขาให้มีมูลค่าสูงสุดได้อย่างไรอันนี้ครับอันนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริไหมเป็นโครงการเกี่ยวเนื่องมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นโครงการที่คุณกอล์ฟคิดขึ้นมาเองเกี่ยวข้องกับจังหวัดราชบุรีไม่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวงหรือเปล่าครับตรงนี้เราไปศึกษาครับไปศึกษาความเป็นพ่อหลวงรัชกาลที่9แล้วเพราะวันนี้เป็นวันพ่อและวันพ่อแห่งชาติด้วยใช่ผมไปศึกษาคัมภีร์ที่ท่านทำเอาไว้ทั้งหมด 4,000 โครงการแต่ผมไปแกะหรือถอดรหัสมา1โครงการที่เรียกว่าโครงการสัมมาชีพซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้เราได้มีอาชีพและเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบจนขับเคลื่อนมาเป็นสิ่งที่สามารถเราดีแล้วเราต้องแบ่งปันหรือเราพอและดีอย่างไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยถอดรหัสมาเป็นตรงนี้ขึ้นมาครับจริงๆเป็นโครงการที่เราสนองท่านครับเป็นโครงการในเชิงเศรษฐกิจพอเพียงโครงการทฤษฎีใหม่ใช่ครับถามว่าคุณกอล์ฟมีทีมงานคนทำงานในโครงการเนี่ยกี่คนครับประมาณณตอนนี้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยณตอนนี้ที่รวบรวมก็คือ30ครอบครัวประมาณ100ชีวิตครับโหในที่อำเภอโพธารามอำเภอโพธารามแล้วมีโครงการในลักษณะนี้นี่มีที่จังหวัดราชบุรีแห่งเดียวหรือว่ามีอีกหลากหลายจังหวัดครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้วยเนี่ยครับก็คือที่ราชบุรีครับเป็นหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็โลกก็ว่าได้ครับณตอนนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ครับของเรียกว่าระดับโลกนะพี่แจ็คนะครับมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่เรียกว่าชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับก็คือในเรื่องของต้นน้ำก่อนครับก็คือเรื่องของการเพาะปลูกนะครับก็คือเราจะให้ต้นพันธุ์นะครับของตานีเนี่ยไปให้ชุมชนปลูกอย่างต่ำเนี่ยคือต้นบ้านละ50ต้นก็คือบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบๆที่จุดที่เราอยู่ก็จะได้บ้านละ50ต้นบ้านละ50ต้นแบบนี้ไปปลูกใช่ครับเป็นต้นพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาใช่ครับผมแล้วไปให้ปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวเรื่องของใบก่อนที่มันจะ7
ถึง8เดือนเราถึงจะเก็บต้นมาทำผลิตภัณฑ์แต่ช่วงที่รอ 7-8 เดือนเนี่ยเราใช้ใบตองได้แล้วก็เก็บใบตองขายกิโลละ10บาท15บาทถึง30บาทใบตองสดๆเลยใบตองสดที่เอาไปทำใบสีเอาไปปูรองเข่งปลาทูหรือเอาไปใช้ในการทำบรรจุพันธุ์หอมมงหอมมกอะไรได้ทั้งหมดเลยอันนั้นก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวรอชุมชนก็จะได้ตรงนี้เพราะเราทำตลาดเรื่องนี้ให้ด้วยแล้วก็เมื่อเก็บเกี่ยวได้เราก็รับซื้อต้นหรือเขาจะกีบกล้วยแล้วตากมาส่งให้เราก็กิโลละ300ถึง350บาทครับผมอันนี้คือเรื่องมีรายได้ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทุกขั้นตอนที่เราทำเป็นโมเดลให้กับชุมชนไว้ว่าถ้าคุณสนใจคุณอยากได้เงินเท่านี้คุณอยากได้มากกว่านี้ก็จะมีเลเวลให้เขาครับผมแล้วจากต้นน้ำมาเป็นกลางน้ำกลางน้ำก็จะเป็นการจัดจ้างแรงงานนะครับคือณตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเมนก็คือตัดเย็บนะครับเป็นครูเลยเป็นปราชญ์เลยครับที่มาทำให้กับตานีครับพวกแพทเทิร์นพวกการตัดเย็บหรือการการเมนทั้งหมดสามารถสอนให้กับชุมชนได้ด้วยเพราะจริงๆโพธารามเป็นอุตสาหกรรมตุ๊กตาและอุตสาหกรรมพวกนี้เครื่องจักรก็ตายไปทีละโรงละโรงเพราะว่าธุรกิจหรือตอนนี้คือเริ่มซบเซาเริ่มซบเซาเราก็เลยหันให้กับคนที่รับจ้างตัดเย็บเนี่ยเข้ามามาเรียนรู้กับเราจากที่เย็บตุ๊กตามาเย็บกระเป๋ามาเย็บแมสจากกล้วยจากอะไรแทนแล้วเราก็ทำมีการผลิตแล้วในเรื่องโครงการต้นน้ำครับกลางน้ำอย่างที่พี่แจ็คถามเนี่ยแล้วปลายน้ำนี่ก็คือทำการขายด้วยทำการขายด้วยทำการตลาดด้วยครับผมแล้วมีผู้สนใจเยอะไหมครับต้องบอกว่าเยอะจนเราทำไม่ทันโอ้อย่างนั้นเลยผมดีใจนะกล้วยก็ไม่ทันครับตอนนี้ปลูกกล้วยยังไม่ทันเลยกล้วยยังไม่ทันเลยใช่ครับต้นกล้วยเนี่ยปลูกทั้งหมดเนี่ยจำนวนกี่ผมว่าต้องเป็นพันต้นนะเลยครับโอ้เลยเลยถ้าตีแล้วจริงๆแล้วก็รวบรวมจริงๆที่เราใช้มาปีหนึ่งเนี่ยประมาณ100ไร่เนี่ยครับ100ไร่ประมาณ100ไร่ก็เหยียบหมื่นละครับเป็นหมื่นต้นครับแล้วใช้เวลาต้นหนึ่งที่ปลูกใช่น่าจะหลายเดือนนะฮะก็7-8เดือน7-8เดือนกว่าจะได้1ต้นโอ้โหแล้วต้นนี่ขนาดไหนเนี่ยก็ลำต้นอยู่ที่ถ้าเป็นดินที่ราชบุรีก็ประมาณเกิน12นิ้วก็มีครับเป็นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณศูนย์กลาง15นิ้วเขาอุดมสมบูรณ์มากในดินพื้นที่โพธารามเจ็ดเสมียนครับขายได้ผมขออนุญาตพี่แจ็คปีละจำนวนทั้งหมดที่ขายได้เนี่ยขออนุญาตเผือกหน่อยนะฮะขออนุญาตเผือกถามเนี่ยนะฮะปีละรายได้จำนวนเท่าไหร่ครับก่อนโควิดประมาณ10ครับ10ล้านครับโอ้10ล้านก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดแล้วหลังโควิดเนี่ยหลังโควิดตอนนี้ก็ครึ่งๆเลยทยอยทยอยเพราะจริงๆเราเป็นช่องที่เรากำลังเปลี่ยนทาร์เก็ตเป็นการสร้างรายได้แล้วก็กระจายรายได้ให้กับชุมชนทราบมาว่าอันนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายสีใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่คืนทุนให้กับภาครัฐไหมครับหรือว่าคืนทุนให้กับวิสาหกิจชุมชนคืนให้ทั้งหมดในเรื่องของเราทำอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับเรามีทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็ก้าวเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ก้าวอีกทีนึงก็เป็นบริษัทจำกัดครับเพื่อการส่งออกทุกอย่างเราทำถูกต้องทั้งเรื่องภาษีแล้วก็คือรัฐบาลให้นะครับแล้วก็ทางวิสาหกิจชุมชนเราก็มีปันหุ้นส่วนให้ครับทางศูนย์เราก็ปล่อยองค์ความรู้ให้ครับครับครับขายเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีอย่างเดียวขายส่งไปต่อที่อื่นบ้างไหมครับขายครับตอนนี้ก็คือเรากำลังประสานงานกับทางยุโรปก็คือประเทศสเปนที่จะเป็นเซ็นเตอร์ส่งต่างส่งนอกส่งออกนอกด้วยต้องตั้งหัวบริษัทขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งออกครับมีประเทศอะไรบ้างฮะตอนนี้นะเพราะพี่แจ็คนี่ไปสัมผัสมาแล้วไปมาเห็นมาแล้วเนี่ยที่ผมสนใจมากเลยแล้วผมก็ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยว่าสามารถเอากลีบกล้วยตานีเนี่ยเอามาทำประโยชน์ได้ต่างส่งประเทศอะไรบ้างครับก่อนโควิดที่ทำตลาดก็คือจะเป็นญี่ปุ่นสเปนสวิตเซอร์แลนด์ผมว่าคนญี่ปุ่นจะชอบนะฮะใช่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติแบบนี้สเปนใช่ครับสเปนญี่ปุ่นแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงใช่ครับผมคิดว่าประเทศเขาปลูกกล้วยไม่ได้ใช่เราใช้จุดแข็งของเราโอกาสของเราเรียกถ้าเกิดเราดูวิเคราะห์เป็นสวอตออกมานี่คือจุดแข็งโอกาสทางธุรกิจของเราเลยก็อะไรจะขายดีที่มากที่สุดนะกล่องหรือว่ากระเป๋าเป็นของคู่กันเมื่อซื้อกระเป๋า1กล่องจะต้องไปเป็นบรรจุภัณฑ์ของเรา
หมายความว่าไงฮะอีกทีหนึ่งก็คือเราจะไปอย่างนี้ครับก็คือขายไปพร้อมกันเลยครับอาจจะมีกระเป๋ากล้วยใช่กล้วยเป็นกล้องคือบรรจุภัณฑ์ของสถานีเราครับเป็นบรรจุภัณฑ์ของเราครับครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกไงที่วันนี้สถานีแบรนด์เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศแล้วก็รู้จักทั้งต่างประเทศได้รับรางวัลต่างๆมากมายและที่สำคัญที่สุดสามารถสร้างรายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนแล้ววันนี้คุณก๊อฟเองในฐานะที่เป็นคนที่เริ่มบุกเบิกขึ้นมาเนี่ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนตอบรับกลับมามันเป็นกำลังใจครับทุกเสียงทุกรายได้ทุกสิ่งเสียงตอบรับกลับมาครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีแรงแล้วก็พร้อมที่จะสู้ต่อเพราะว่าการทำธุรกิจอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจเลยเป็นธุรกิจแต่เป็น SE เป็นเอื้อสังคมเป็น SME ใช่ครับที่ความภูมิใจของผมคือเมื่อเราดีแล้วครับตัวเราดีแล้วเราจะต้องแบ่งปันเนี่ยครับคือสิ่งที่แบ่งปันผมจะชัดเจนอยู่ตลอดครับคือเราได้ชุมชนต้องไปพร้อมกันกับเราทราบว่าณจุดเริ่มต้นหนึ่งเนี่ยก็คือมีการได้รับแรงบันดาลใจมาจากการศึกษาโครงการพระราชดำริต่างๆณปัจจุบันแบรนด์ตานีของเรามีการสะท้อนปรัชญาจากในหลวงรัชกาลที่9มาสะท้อนผ่านแบรนด์หรือว่าการทำงานของเรายังไงบ้างครับก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำครับคือเราใช้ทฤษฎีใหม่ในการสร้างโมเดลพื้นที่มาในเนื้อที่1ไร่เราต้องจัดการพื้นที่น้ำพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็พื้นที่อาศัยอย่างไรอันนี้เป็นทฤษฎีที่เราเอานำไปใช้ในส่วนนั้นนะครับเพื่อจัดการเป็นโมเดลให้กับคนในชุมชนสามารถเอาโมเดลนี้ไปใช้ในพื้นที่ของคุณได้เพราะฉะนั้นในตำบลเจเสมียนถ้าไปแล้วอาจจะเห็นโมเดลคือบ้านนี้เป็นกล้วยตานีบ้านนี้เป็นกล้วยหอมบ้านนี้เป็นกล้วยน้ำว้าคือจะเป็นรูทท่องเที่ยวที่เล่าเรื่องกล้วยแต่ละสายพันธุ์แต่ละบ้านไม่เหมือนกันใช้เฉพาะกล้วยตานีอย่างเดียวหรือว่ากล้วยหอสายพันธุ์อื่นครับกล้วยน้ำว้าได้ไหมครับกล้วยหอมได้ไหมใช้ได้ครับคือด้วยผมแยกอย่างนี้ครับคือสายพันธุ์กล้วยตานีเนี่ยราชินีกล้วยเนี่ยเรามันมีความเหนียวความคงทนหรืออึดแล้วในเรื่องของความเหนียวเราก็เอามาใช้กับแฟชั่นเพราะว่าแฟชั่นของผมทำกระเป๋ากระเป๋าจะต้องใช้น้ำหนักหรือแรงยึดเนี่ยหรือแรงตึงผิวสูงกว่าครับก็เลยเอาตานีมาทำเป็นแฟชั่นครับส่วนกล้วยอื่นที่เป็นน้ำว้ากล้วยหักมุกหรือกล้วยหอมต่างๆนี้เราเอาไปทำเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นวอลเปเปอร์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องมาแบกรับน้ำหนักครับผมครับแล้วโอเคกล่องอันนี้เนี่ยนะฮะเวลาผู้บริโภคซื้อไปแล้วเนี่ยดูอย่างเงี้ยก็ดูดีแล้วข้างในเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเขาซื้อแล้วเอาไปใส่อะไรฮะอย่างนี้อันนี้คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผมทำเป็นเซตนะครับเป็นเซตก็คือจะมีสบู่ของชุมชนมีกระเป๋าของผมมีน้ำหอมของแต่ละผู้ประกอบการแล้วผมก็เอาของแต่ผู้ไม่ใช่ตานีอย่างเดียวครับมันมีผู้ประกอบการวิสาหกิจต่างๆที่อยู่ในอำเภอเราครับเราหยิบขึ้นมาแล้วเราก็มาจัดเป็นเซตบล็อกให้แล้วก็ไปเสนอให้กับผู้ประกอบการอื่นด้วยว่าผมมีเป็นแบบนี้ครับเซตใครอยากจะใส่ใครอยากได้ชุดของขวัญใส่สบู่ใส่เครื่องขัดเนื้อขัดตัวอะไรทั้งหลายเครื่องนวดได้ตอนนี้ก็จะเป็นเซตอนามัยที่มีแอลกอฮอล์มีแมสแล้วก็มีที่ล้างมือมีอะไรเงี้ยครับเป็นเซตบ็อกซ์อย่างเงี้ยที่เราไปยื่นให้กับกรมไฟฟ้าล่าสุดอันนี้ก็ตอบรับแล้วก็รับซื้อของชุมชนแล้วนี่ก็ใกล้จะใกล้ปีใหม่นะผมว่าน่าจะแบบผมทำไม่ทันฮะโอ้โหผมอยากจะสั่งนะสั่งสัก200ชุดเนี่ยนะคือใส่ทั้งหน้ากากอนามัยทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็เจลล้างมือเจลล้างมือครับแล้วก็พอแล้วใช่ครับตกชุดเท่าไหร่ประมาณอันนั้นอยู่ที่ชุดประมาณ650หรือ800ครับมันจะมีเป็นเซตมีทั้งหมด3เซตครับครับแล้วก็เป็นสินค้าของชุมชนหมดเลยเป็นสินค้าชุมชนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่วิสาหกิจอันนี้ที่ทำสบู่ผมก็ไปปรับให้ทำเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือสเปรย์พ่นเมื่อกี้พี่กอล์ฟพูดเองพูดมาไม่น่าออกตัวเลยว่าทำไม่ทันแล้วทำทันครับคุณผู้ชมสนใจก็ลองติดต่อกันไม่ได้ครับนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระดาษที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยซีโร่เวสของผมคือมันจะมีเยื่ออยู่เราก็เอาไปปั่นเป็นกระดาษ เป็นกระดาษอันนี้ก็จากกล้วยจากกล้วยครับโอ้โหเท็กเจอร์ที่เห็นนี่จะเป็นคือทุกอย่างนี่จากกล้วยหมดทุกอย่างหมดเลยเรียกว่าไม่ยอมให้เหลือเศษทิ้งเทิ้งอะไรทั้งหลายเรียกว่าไม่ยอม
เรียกว่าให้เป็นขยงขยะเลยนะครับกระเป๋าใบนี้ตกไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่ 8,850 บาทครับ 1,800 เมื่อกี้ผมบอกนี่แล้ว 8,000 ฟังแล้วตกใจไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นฝีมือในเชิงหัตถกรรมรุ่นล้วนเลยครับผมมีคนงานเฉพาะที่คุณกอล์ฟอีกทีนะประมาณ30หมู่บ้าน30ครอบครัว30ครอบครัวโอ้โหแล้วพี่แจ็คไปงานพอไปเห็นเหินแล้วรู้สึกยังไงใครพาไปพี่บิ๋มเด็กพี่บิ๋มพาไปฮะพี่บิ๋มโปรดิวเซอร์ของเราพี่บิ๋มนะทั้งนั้นแหละอะไรๆก็พี่บิ๋มทั้งนั้นเลยพี่บิ๋มก็อยากไปเที่ยวชอบเที่ยวนี้ไปเที่ยวเรื่อยไปเห็นแล้วผมเห็นดูในคลิปเนี่ยนะฮะรู้สึกก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยครับใช้เวลากี่ปีฮะที่มีการพัฒนาตรงนี้ผมถ้าไล่เรียงจริงผมอยู่กับต้นกล้วยตานีเนี่ยที่รับทอดมาเป็นเจนที่4ก็20ปีนี้ครับ20ปีแล้วก็มาตกผึกมาเมื่อช่วง 4-5 ปีนี้ครับครับถามว่ารู้สึกยังไงฮะถามว่าก็ต้องถามคุณกอล์ฟตรงๆเลยว่าประสบความสำเร็จหรือยังฮะกับการที่ขายภายในประเทศแล้วก็ขายต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตลาดญี่ปุ่นตลาดสเปนตลาดสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครับแล้วก็ได้ขายมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยังไงโควิดเนี่ยก็เจอวัคซีนแล้วปีหน้าปี2564เนี่ยก็คงจะต้องมีการขยายตลาดมากยิ่งขึ้นครับผมประสบความสำเร็จได้ยังยังครับผมถือว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วจะทำให้เราหยุดนิ่งผมคิดอยู่ในใจเสมอว่าผมไม่สำเร็จเพราะมันจะทำให้ผมได้คิดได้ต่อยอดตลอดเป็นคนที่คิดเป็นคนที่คิดว่าแก้วน้ำฉันยังไม่เคยเต็มแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งที่คุณกอล์ฟทำเนี่ยก็ยังน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9นะฮะเรียกว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนเป็นพระองค์ที่คิดถึงเรื่องทฤษฎีใหม่ถึงเรื่องโครงการพระราชดำริแล้วก็ต่อยอดมาถึงรัชกาลที่10ในเรื่องของโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับทราบมาว่าการขับเคลื่อนของเราเนี่ยใช้เรื่องของหลักบวรเข้ามาเป็นแรงขับเป็นหลักคิดในการดำเนินงานของเราด้วยอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับผมก็ในของชุมชนเราที่ได้ขับเคลื่อนนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเราก็ได้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบครับซึ่งขับเคลื่อนโดยพลังบวรแต่พลังบวรจริงๆแล้วมีอยู่3ตัวคือบ้านวัดโรงเรียนแต่สำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเราใช้ทั้งหมด5ตัวนะครับก็คือบ้านวัดโรงเรียนราชการและรัฐบาลครับคืออันนี้จะทำงานร่วมกันเพราะว่าผมคิดว่าแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละความเชี่ยวชาญจะต่างกันเพราะนั้นชุมชนจะต้องเข้มแข็งและอยู่รอดด้วยลำแข้งของตัวเองก่อนส่วนหน่วยงานราชการจะเป็นผู้ที่มาหนุนหรือมาเสริมทับเราอีกทีหนึ่งครับครับแล้วเห็นรู้สึกว่าทางคุณกอล์ฟเนี่ยเห็นบอกว่าถือว่ามีพระองค์ท่านก็คือรัชกาลที่9เห็นบอกว่าจะมีการถวายในเรื่องของสัจจะครับต่อรัชกาลที่9ไหนเล่าให้เราฟังหน่อยนะฮะจริงๆท่านผู้ชมการให้สัจจะในส่วนตัวผมไม่ได้เป็นที่ให้ใครรับรู้ครับแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาในตัวผมแล้วก็กลุ่มผมต่อหน้าพระบรมรูปครับครับผมที่เราวาดให้ศิลปินบ้านวาดอยู่แล้วก็พูดประชุมกันทุกครั้งหรือทำกันทุกครั้งเราก็จะมีการให้ทุกคนเนี่ยน้อมรำลึกนึกถึงสิ่งที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้สิ่งที่ท่านได้มอบให้เราครับแล้วก็ให้เราได้มีแผ่นดินอยู่แล้วก็มีสิ่งที่เราทำมาหากินกันอยู่ผมก็เลยพูดทุกครั้งครับว่าเราจะทำแบบนี้เรื่อยไปเราจะส่งมอบนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่ท่านให้มาเนี่ยส่งมอบแล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้หยิบได้ใช้แล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเรียกว่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่5ธันวาคมก็เป็นวันพ่อและวันพ่อแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นวันที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดเลยเนี่ยผมก็ชื่นชมคุณธนากรหรือคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่ยังน้อมนำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงของเรารัชกาลที่9ใช่เอาจากเรื่องของตัวตานีแบรนด์มาที่เรื่องส่วนตัวกันบ้างอย่างคุณกอล์ฟเองก็ทราบว่าเป็นคนที่มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจในการทำทุกสิ่งอย่างครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีได้แรงบันดาลใจได้แนวคิดอะไรจากพระองค์ท่านที่เรานำมาปรับใช้บ้างฮะ
เรื่องของการให้ครับการแบ่งปันครับคือผมเชื่อว่าการแบ่งปันเพราะมันเข้าในทฤษฎีที่ผมบอก2ชอก็คือเชี่ยวชาญและช่วยเหลือในส่วนตัวที่ผมนำมาน้อมนำใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือการให้ครับพอแล้วดีอย่างไรแล้วก็พอแล้วให้อย่างไรแบ่งปันอย่างไรอันนี้ครับหลวงปู่บอกว่าเราไม่ได้แบ่งปันแค่เรื่องเงินเรื่องอาชีพแต่เราแบ่งปันเรื่องของน้ำใจแล้วก็องค์ความรู้สำคัญที่สุดครับอันนี้คือเรื่องของการแบ่งปันครับครับแล้วปัจจุบันเราได้แบ่งปันแนวคิดองค์ความรู้ของเราไปให้กับชุมชนให้ชุมชนได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับเยอะมากเลยครับคือคนที่ยังไม่มีอาชีพหรือคนที่ตกงานหรือคนที่ไปขายแรงงานต่างประเทศขายแรงงานต่างจังหวัดที่ต้องทิ้งครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้บ้านของเราแล้วลองมาเรียนรู้แล้วก็ลองใช้ปรัชญาของที่เราพูดคุยกันอยู่ของรัชกาลที่9เนี่ยเราจะอยู่กับบ้านแล้วก็สุขที่แท้จริงเนี่ยอยู่กับครอบครัวแล้วมีอาชีพมีกินเนี่ยเราทำอย่างไรนะครับเขาก็เข้ามาก็หลายครอบครัวแล้วครับที่เขามีความสุขขึ้นมีรายได้พออยู่พอกินไม่ต้องขวนขวายอะไรมากนะครับก็คือ30ครอบครัวต้นแบบของผมนี่แหละครับที่นะตอนนี้คือมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่กับครอบครัวทุกครอบครัวก็มีความสุขอยู่กันในสมาชิกในครอบครัวครับแล้วก็ทำมาหากินทำผลิตภัณฑ์ในเชิงหัตถกรรมครับใช่ครับณปัจจุบันมีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ยังไงบ้างฮะก็มีหลายตัวนะครับองค์ความรู้ที่เราปล่อยไปเพราะว่าเรากำลังพูดถึงช่าง10หมู่ที่มันกำลังหายไปนะครับในศูนย์เรียนรู้ของเราสอนตระกูลช่าง10หมู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราสอนไม่เป็นแต่ถ้ามีคนสนใจหรือรวมกลุ่มหรือรวมกรุ๊ปมาเราก็จะมีการแชร์ประสบการณ์กันก็คือดึงครูหรือปาฏิที่มีองค์ความรู้เนี่ยเข้ามาให้องค์ความรู้ให้เหมือนเราเป็นเซ็นเตอร์ครับเราเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ให้กับคนที่ต้องการองค์ความรู้แล้วนำไปใช้จริงๆครับครับมีค่าใช้จ่ายไหมฮะค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องบอกว่าส่วนมากมันต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ส่วนมากมาแบบเขาไม่มีอะไรครับเราเข้าใจเพราะเราพ้นผ่านตรงนั้นมาแล้วครับคือคำว่าไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีผมถึงบอกว่าแบ่งปันเนี่ยแบ่งปันองค์ความรู้เมื่อไหร่เขามีหรือเขาดีขึ้นผมก็ว่าน่าจะได้กลับคืนแหละครับไม่ใช่ว่าเรื่องเงินนะครับผมว่ามันน่าจะได้มากกว่านั้นผมว่ายิ่งเอายิ่งอดครับยิ่งสละหมดยิ่งได้ครับโอ้เนี่ยนะเป็นคติที่อย่างที่คุณกอล์ฟได้พูดในช่วงของเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์เนี่ยเพราะความยากจนนะฮะแล้วก็ใช้ความอดทนใช้ความมุมานะนะครับในเรื่องของความเพียรพยายามเนี่ยซึ่งจากความที่มุมานะความอดทนความยากจนเนี่ยเราสามารถผลิตภัณฑ์ได้ในขณะเดียวกันก็สร้างชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจากครอบครัวเล็กๆ1ครอบครัวไปสู่2ครอบครัว5ครอบครัวจนเป็น30ครอบครัวแล้วในขณะนี้ก็ไม่ใช่30ครอบครัวแล้วเป็นเท่าไหร่ละฮะมันกระจายเหมือนหย่อนหินลงน้ำครับแล้วมันก็ค่อยกระจายวงกว้างเพิ่มกับเพิ่มกับเพิ่มออกไปเนื่องในโอกาสวันนี้ฮะธันวาคมผมเชื่อว่าคุณก๊อฟเป็นคนนึงที่ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ท่านมาเยอะพอสมควรนะครับอยากจะมีอะไรฝากทิ้งท้ายกับพี่น้องคนที่กำลังรับชมรายการอยู่บ้างฮะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับที่ยังซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาใช่ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาที่เราจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากแต่เราทำอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อเรานะครับแล้วก็ต่อผู้อื่นที่ผมกำลังบอกคือสัมมาชีพเนี่ยครับเป็นอาชีพชอบเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์และสิ่งแวดล้อม อันนี้แหละครับคือสิ่งที่มันจริงแท้แน่นอนไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรครับครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันวันนี้ครับจะให้เห็นครับว่าพระองค์ท่านนั้นยังคงอยู่กับคนไทยตลอดกาลครับทุกปรัชญาทุกสิ่งที่ท่านได้ฝากไว้กับคนไทยผมเชื่อว่าณปัจจุบันเองยังมีพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยครับที่ได้ประโยชน์ไม่ว่าจากโครงการพระราชดำริไม่ว่าจากการนำทฤษฎีต่างๆของพระองค์ท่านนั้นมาปรับใช้เหตุผลครับว่าณปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อยมีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญก็คือว่าเรามีความสุขที่ได้เดินตามพระองค์ท่านนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณก๊อฟนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับเปลี่ยนชมประเทศไทยครับ
Hey, this is ส้มตำทำให้ยาซาเลย You wanna try? Okay. เด็กๆค่ะรถทุกอย่างก็ดูแบบเงียบๆสงบๆคือมันสวยOh, hi. This is Papa Show. Do you want to join us? Yeah, that would be great. Good morning, sir. Welcome to my spa. How can I help you today? NBT World, a vision of Thailand.มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในงาน25ปีเพื่อนพึ่งพาปีนี้จัดภายใต้แนวคิด25ปีแห่งการแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนวันที่4ถึง8ธันวาคมเวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จตุจักรครับภายในงานมีสินค้าให้เลือกช็อปมากมายรวมกับของที่ระลึกจากร้านพึ่งพาที่รายได้จะนำไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยค่ะอีกทั้งยังได้ทดลองจัดถุงยังชีพชิมเมนูอาหารจากโรงครัวพระราชทานรวมถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสินค้าต่างๆอีกมากมายและปีนี้พิเศษเราเพิ่มช่องทางเที่ยวแบบ New Normal ในงาน25ปีเพื่อนพึ่งพา Virtual Fair ตั้งแต่วันที่4ถึง13ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็วันที่6นี้นะคะเราจะมีคอนเสิร์ตนะคะพิเศษเนื่องในวาระครบ25ปีของทางมูลนิธินะคะพบกับศิลปินมากมายที่ร่วมใจสร้างความสุขให้กับทุกท่านครับสามารถรับชมกันได้นะคะทั้งที่นั่นเลยนะคะหรือว่าจะเป็นใน www.เพื่อนพึ่งพา.com ก็ได้นะคะชม Virtual Fair ได้ทุกที่ทุกเวลาเสมือนมาเที่ยวงานจริงๆเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เที่ยวงาน25ปีเพื่อนพึ่งพาด้วยกันนะครับเชิญครับกลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับวันนี้5ธันวาคม2563นะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งสักครู่เองผมและก็ท่านอาจารย์ชยาก็ได้ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่เรียกว่ามีการน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับใช้แล้วก็สามารถเห็นผลได้จริงนะอาจารย์ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถึงว่าในเรื่องการใช้กลีบกล้วยซึ่งเป็นกล้วยตานีแล้วก็เพิ่งจะทราบว่ากลีบกล้วยตานีเนี่ยมีความคงทนมีความเหนียวแล้วก็มาทำเป็นวัสดุทั้งกล่องทั้งกระป๋องกระเป๋าอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วผมก็อายุก็มากพอสมควรนะครับยังวัยรุ่นอยู่ฮะขอบคุณนะขอบคุณฮะแต่ถามว่าเห็นฝีมือหัตถกรรมแล้วก็นำมาดัดแปลงถึงกลีบกล้วยแล้วก็มาทำเป็นกระเป๋าทำเป็นกล่องใช่มีใช้โนใส่โนฮาวเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีเข้าไปนะฮะไปทำให้จากกับกล้วยธรรมดาเนี่ยทำให้มีความคงทนมากยิ่งขึ้นคงทนใช้มีอายุในการใช้งานเกิน 5-6 ปีขึ้นไปถ้าใช้อย่างทนุถนอมเนี่ยนะครับก็ถือว่าสามารถใช้ได้7-8 ปีถึง10ปีทีเดียวแต่ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าฟังคุณธนากรหรือคุณกอล์ฟเนี่ยบอกว่าใช้น้อมนำศาสตร์พระราชาอันเป็นโครงการที่เรียกว่าในเรื่องของทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่9พ่อหลวงของเราเนี่ยนะฮะถือว่ายังไงล่ะทำให้เราได้นึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยซึ่งครองราชถึง70ปีพระองค์ท่านก็ทรงรุกคลีในเรื่องของการนำในเรื่องของการที่จะเอาในเรื่องวัตถุดิบในเรื่องวัตถุดิบในเรื่องที่จะเอานำมาใช้ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินเรื่องของผลิตภัณฑ์ชาวบ้านเนี่ยนะครับเอามาพัฒนาแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารนะครับต้นกงต้นกล้วยเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์พระราชาที่แท้จริงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยท่านทรงเป็นเรียกว่าเป็น
พระมหากษัตริย์ King of Kings จริงๆเลยใช่และในขณะเดียวกันก็ทราบว่ารัชกาลที่10เนี่ยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านจะทรงต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่จะนำน้อมนำเนี่ยซึ่งท่านก็ค่อยๆเริ่มทำนะครับค่อยๆเริ่มทำแต่ถามว่าขอไม่น่าเชื่อนะฮะซึ่งพี่แจ็คก็หนีผมไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะฮะพร้อมทั้งทีมพี่บงพี่บิ๋มเนี่ยแต่จริงๆผมก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่แจ็คที่นำสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอามาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจำนวนมากไม่ได้ทราบถึงเลยว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยแม้กระทั่งกล่องกระดงกระดาษอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรานึกว่าเป็นกระดาษสาซึ่งไม่ใช่ก็ทำมาจากกล้วยทั้งสิ้นทั้งหมดเลยใช่คือเวลาเราพูดถึงเรื่องของศาสตร์พระราชาหลายคนอาจจะบอกต้องทำนาต้องทำการเกษตรต้องอยู่แบบธรรมดาแต่สักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการปรับใช้แนวคิดต่างๆเนี่ยมาทำในเชิงธุรกิจและเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทำลายทรัพยากรไม่ได้ใช้คอสหรือว่าต้นทุนที่เป็นการทำร้ายธรรมชาติแต่เป็นธุรกิจที่ทำให้คืนกำไรสู่สังคมคืนกำไรสู่ธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดคุณธนากรก็เล่าให้เราฟังว่าจากความยากจนแล้วก็ค่อยพัฒนาคือเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่กับกล้วยมาตลอดแล้วก็เห็นมีวิสัยทัศน์เห็นขึ้นมาเนี่ยก็กำหนดในเชิงว่าจะทำยังไงกับกลีบกล้วยตรงนี้แล้วจากชุมชนเล็กๆหนึ่งชุมชนก็ขยายเหมือนก้อนหินที่โยนลงไปในน้ำเนี่ยก็กระจายเรื่องของน้ำออกไปเป็นวงกว้างได้ประโยชน์30ชุมชนจนปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่ที่จังที่อำเภอโพธารามกระจายไปอีกหลากหลายจังหวัดขายภายในประเทศไม่พอขายไปต่างประเทศโอ้โหสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่อยากจะฝากท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีอีกหลากหลายมีของดีเยอะมากผลิตภัณฑ์ในเชิงหัตถกรรมในเชิงพัฒนาจากหัตถกรรมไปสู่วิทยาศาสตร์ในเชิงอุตสาหกรรมที่ทำเป็นสินค้าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมากมายญี่ปุ่นอย่างนี้สหภาพยุโรปอย่างนี้นะครับแม้ทั้งสหรัฐอเมริกายังไงโควิดมันก็ต้องเปลี่ยนไปเราต้องเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนำวัตถุดิบที่ประเทศไทยเรามีเพียบพร้อมทุกอย่างหมดและนำน้อมนำศาสตร์พระราชาเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้ให้มีความสำคัญแล้วทราบมาว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเนี่ยเป็นวันดินโลกด้วยใช่นะครับก็ได้เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยได้จะได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรไม่จะเป็นเรื่องของน้ำไม่จะเป็นเรื่องของดินแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ส่งผลทำให้เรียกว่าคนไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราอาจจะใช้โอกาสนี้ครับที่เรียกว่าน้อมนำคำสอนต่างๆของพระองค์ท่านและลองนำมาปรับใช้ผมเชื่อว่าจากหลากหลายโครงการพระราชดำริพระบรมราโชวาทต่างๆที่ให้ไว้ตามโอกาสต่างๆถ้าเกิดเราลองหยิบจับสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนำมาปรับใช้จริงผมเชื่อว่าเราจะเห็นผลได้สิ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสไว้เชื่อว่าเป็นหลักการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถจะนำมาปรับใช้แล้วก็เห็นผลได้จริงใช่ครับอยากใช้คนไทยได้ลองนำแนวคิดต่างๆเรามาปรับใช้เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองไม่น้อยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเปลี่ยนชมประเทศไทยนะครับผมพร้อมศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ